คุณวรรณาค่ะสวัสดีค่ะคุณวรรณาคะสวัสดีค่ะค่ะคุณวรรณาถามเรื่องอะไรคะมีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตเหรอใช่ค่ะบัตรเครดิตพอดีว่าบัตรเครดิตไม่เป็นที่มีอย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะฮะพอดีว่าป้าน่ะซื้อที่ดินจัดสรรได้แปลงหนึ่ง60ตารางวาซื้อไว้ตั้งประมาณน่าจะเกือบ20ปีแล้วแหละค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วก็แบ่งให้หลานไปครึ่งหนึ่งแต่เขียนสลักหลังไว้แค่ว่าครึ่งเกินหนึ่งของที่ดิน60ตารางวาแต่ว่าไม่ได้แยกโฉนดแต่ตอนเมื่อปี61เนี่ยก็มีหมายมาถึงเป็นเข้าเขียนว่าคดีแดงแจ้งมาว่าที่ดินน่ะถูกยึดแล้วขายทอดตลาดทีนี้ว่าคือที่ดินถูกยึดทอดตลาดเนี่ยคือว่าหลานเอาไปเขาติดบัตรเขาเรียกอะไรอ่ะคุณวรรณาคุณวรรณาคุณวรรณาคุณตอบที่ผมถามดีกว่านะค่ะค่ะโฉนดที่ดินแปลงนี้มีชื่อ2คนใช่ไหมครับใช่มีคุณกับหลานใช่ไหมมีชื่ออยู่ด้วยกันใช่ไหมครับค่ะแล้วหลานไปมีปัญหาเป็นสลักหลังเฉยๆสลักว่ายังไงสลักหลังว่าแบ่งให้ของให้นางสาวคนนี้อ่ะครึ่งนึงแต่ว่าเราไม่แยกโฉนดตามที่ดินก็บอกที่มันน้อยต้องไปแยกโฉนดโอเคสลักโอเคเข้าใจแล้วคือหลานไปก่อนหนี้ไว้แล้วไม่ชำระเจ้าหนี้ก็เลยฟ้องศาลศาลตัดสินนะครับถ้าเป็นคดีแดงนี่คือศาลตัดสินแล้วนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์ไปขายต่อตลาดก็ไปขายแล้วยังครับเขาบอกว่าเขาจะอาจจะขายประมาณเดือนกุมภาปีนี้อ่ะเขาให้ป้าติดต่อไปแต่ทีนี้ว่าที่อยู่ผมถามป้าวรรณาถามป้าวรรณาป้าจะถามว่ายังไงขอคำถามเลยครับน่าที่สงสัยว่าทำไมเวลาเขายึดเขาถึงยึดทั้งแปลงทำไมเขาไม่ยึดเฉพาะของหลานเพราะในเมื่อที่ดินแปลงนั้นมันเป็นชื่อป้าเพียงแต่ว่าป้าแบ่งให้หลานไปที่นึงทำไมเขาถึงได้ยึดทั้งหมดคุณวรรณาครับถ้าผมถามแล้วคุณตอบได้เนี่ยผมจะให้เขายึดตามที่คุณว่าแล้วที่ของหลานอยู่ตรงไหนในแปลงนั้นอยู่มุมไหนของที่อ่ะรู้ไหมอันน่ะก็ที่มันแค่60ตารางวากับเขาเขียนก็นี่ไงก็นี่ไงคือเหตุผลว่าเขาต้องยึดทั้งแปลงเพราะเขาไม่รู้ว่าของหลานคุณน่ะที่คุณบันทึกไว้หลังโฉนดมันอยู่ตรงไหนในแปลงนี้มันไม่รู้อ่ะใช่มั้ยล่ะเพราะแล้วก็เอาไปทั้งแปลงเลยเนี่ยแต่ถ้าเขารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็จะเอาเฉพาะส่วนนั้น เพราะว่าที่ดินมีเจ้าของ2คนเวลายึดไปขายแล้วเนี่ยนะครับเขายึดไปขายทั้งแปลงแต่ว่าครึ่งหนึ่งของคุณก็ต้องเอาเงินคืนคุณเขายึดของคุณไม่ได้เขายึดเฉพาะในส่วนของหลานแต่ปัญหาก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าตรงไหนของหลานเนี่ยที่คุณถามเมื่อสักครู่นี้จริงไหมล่ะเขาไม่รู้นี่เหมือนพี่อ่ะพี่จะมายึดทรัพย์ผมผมมีชื่อกับจิมมี่สองคนอ่ะแต่เราไม่ได้บอกว่าของเราอยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงไหนใช่ไหมอยู่รวมกันทั้งหมดอ่ะนะเป็นอยู่รวมกันอ่ะแต่รู้ว่าสิทธิ์ของคุณมีแค่นี้ใช่ไหมเพราะงั้นเขาทำไงอ่ะเจ้านี่วรรณาก็ต้องยึดไปทั้งแปลงไปขายเพราะงั้นใครไม่เกี่ยวข้องครึ่งหนึ่งก็เอาไปอีกครึ่งหนึ่งยึดไปชำระหนี้อย่างนี้ครับคุณวรรณานี่คือคำตอบที่ตอบคุณที่คุณถามที่คุณสงสัยเมื่อกี้ครับทีนี้เรื่องยึดทั้งแปลงเนี่ยมันต้องยึดทั้งแปลงอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุผลอย่างที่ว่านะไปข้างหน้าครับคำถามต่อไปก็คือว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เขาขายดีกว่าครับจะถามคำถามนี้ไหมถ้าเขาไม่คือเขาบอกว่าถ้าเขาขายเขาขายท่าตลาดถ้าเรามีเงินเราก็ไปเขาเรียกไปอะไรอ่ะประมูลซื้อคืนมาใช่คดีเป็นนี้ว่าน่ะป้าน่ะไม่มีตังค์ที่จะไปประมูลทีนี้กรมการประมูลน่ะป้าก็ไม่เคยรู้เรื่องคือป้าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณป้าวรรณาป้าวรรณาป้าอย่าเอาความไม่รู้มาพูดไปเรื่อยๆๆแล้วก็ป้าก็แล้วก็สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ป้าฟังจากนี้เป็นต้นไปป้าฟังแล้วป้าไปทำตามถ้าป้าทำได้ป้าทำป้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมให้เขาไปขายต่อตลาดนะมันประเด็นอยู่สองเรื่องอย่างนี้ป้าวรรณาค่ะป้าอายุเท่าไหร่ครับ66ค่ะ66ปีหลานเป็นหนี้บัตรเครดิตเขาฟ้องเป็นเงินเท่าไหร่ครับเขาบอกเงินทีแรกมันแค่ประมาณ20,000ตอนนี้ตอนนี้พูดได้ตรงคำถามครับไม่เอาทีแรกเอาปัจจุบันฮะรู้สึกว่ามันจะอยู่ประมาณ30,000-40,000ไม่แน่ใจเพราะหลานเขาไม่ยอมไปเคลียร์เอาว่า40,000เนี่ยป้าสามารถผ่อนชำระได้ไหม
อุ้ยไม่ใช่สี่ไม่ใช่40,000สิ400,000กว่าไปกู้มาเท่าไหร่นี้ดอกเบี้ยถ้าไปเท่าไหร่ตั้ง400,000บัตรเครดิตเนี่ยมันกี่ใบอ่ะทั้งนั้นเอาเด้อไม่ตามแล้วเอาถ้า400,000กว่าแล้วที่ดินของป้ากี่ตารางวาที่ดินป้าแค่60ตารางวา60ตารางวาถ้าขายได้เงินเท่าไหร่ครับป้าตอบตรงคำถามครับรู้ไหมรู้หรือไม่รู้ก่อนถ้าขายพี่ท่านเคยบอกขายแสนกว่าบาทเองแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทให้เขายึดไปเถอะครับป้าครับนะเขายึดไป50,000คืนป้าอีก50,000ยึดไปตามลูกหนี้รายนั้นไปของหลานไปไม่ต้องไปถ่ายถอนเขาให้ราคาประเมินมาก็ให้มาแค่18,000แล้วเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราต้องไปซื้อยังไงไม่ต้องไปซื้อป้าครับเพราะว่ามันถ้าป้าจะไปซื้อคืนเอาอย่างนี้ป้ามีสิทธิ์ป้าจะมีสิทธิ์ไปคือไปขายทอดตลาดเนี่ยไปขายทอดตลาดเนี่ยนะครับก็ต้องดูจากราคาประเมินดูจากราคาประเมินราคาประเมินเนี่ยที่60ตารางวานี่ได้สักแสนไหมเอาสมมติว่าแสนหนึ่งแสนหนึ่งป้าน่าจะไปวางเงินเดี๋ยวนะป้าฟังป้าฟังผมป้าฟังผมครับผมต้องสรุปให้จบเร็วนะครับป้าครับไม่พูดลากเลื้อยไปเลยนะฟังให้ฟังตั้งใจฟังตั้งใจฟังถ้าอยากรู้คำตอบเรื่องนี้ตั้งใจฟังหนึ่งป้าให้เขายึดไปขายไปเหลือเท่าไหร่ของป้าคืนป้ามานี่หนึ่งวิธีการเพราะว่าเขาไม่เอาไปทั้งหมดของป้าเขาไม่เอาก็เอาเฉพาะของหลานของป้าครึ่งหนึ่งนะครับสองป้าบอกว่าป้าอยากจะได้ที่ดินแปลงนี้คืนนะครับเขาแนะนำว่าถ้าเขาประมูลขายเนี่ยให้ป้าไปซื้อวิธีการประมูลไม่ยากป้าไปติดต่อที่บังคับคดีจังหวัดที่เขายึดของป้าไปนั่นแหละเขานัดหมายขายวันไหนนะครับป้าก็ไปวันนั้นแล้วก็เตรียมเงินไปสักก้อนนึงนะครับผมเข้าใจว่าราคาแสนนึงไม่น่าจะเกิน 2,500 หรือ 5,000 นี่แหละป้าเตรียมไปตั้ง 5,000 แล้วกันค่ะไปวางเป็นหลักประกันไว้กับเจ้าหน้าที่ที่ไหนอ่ะที่ประมูลน่ะนะครับไปวางประกันไว้แล้วพอเขาประมูลเสร็จปั๊บป้าก็ประมูลกับเขาด้วยว่าป้าจะให้ราคาเท่าไหร่ในที่ดินแปลงเนี้ยถ้าไม่มีใครมาสู้กับป้าป้าก็ได้กลับคืนมาทั้งแปลงแล้วก็ซื้อในราคาครึ่งหนึ่งของที่ดินแปลงนี้ค่ะซึ่งหมายถึงยังไงคะก็เขาขายครึ่งเดียวอ่ะป้า60ตารางวาเขาขาย30อ่ะอีกครึ่งหนึ่ง30ของป้าเนี่ยเขาไม่ขายส่วนป้านะขายส่วนป้าแต่ป้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไงป้าก็เหมือนได้ซื้อได้แค่ในส่วนป้าไปติดต่อประมูลแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมเขาประมูลทั้งแปลงครับป้าแต่ว่าอีกครึ่งนึงอ่ะพอประมูลไปแล้วเนี่ยมันต้องคืนป้าคืนเงินป้าไงครับมันเป็นส่วนของป้าเนี่ยเขายึดป้าไปไม่ได้ค่ะป้าอย่าอ้างไม่รู้นะเรื่องแบบนี้ต้องรู้แล้วครับพอเกิดเรื่องวันนี้เราต้องทำความเข้าใจและต้องรู้ที่ผมอธิบายป้าเนี่ยนะป้าอย่าพูดไปเรื่อยๆไม่ได้วันนี้ต้องรู้แล้วว่าทำยังไงที่จะให้ได้ที่ดินแปลงนี้กลับคืนมาจากหนี้ของหลาน 400,000 หนี้ของหลาน 400,000 เอาที่ดินทั้งแปลงไปประมูลขายได้เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งคืนป้าก่อนเพราะป้าไม่ใช่เจ้าหนี้ป้าเป็นเจ้าคนค้ำประกันเขาก็ต้องคืนป้ามาครึ่งนึงสมมติขายได้ 150,000 มาคืนป้าเหลืออีก 50,000 อันนั้นแหละป้าก็ต้องซื้อขายจากกรมกรมบังคับคดีป้าไปติดต่อกรมบังคับคดีไปติดต่อบังคับคดีที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะป้านะไม่ยุ่งยากหรอกครับป้าอยู่ที่ว่าป้าจะโฉนดอะไรก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ก็ยึดไปขายแล้วเอาคือประมูลอย่างเดียวเลยประมูลอย่างเดียวครับป้าครับไปประมูลกลับมาครับอ๋อไม่มีเอาละป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ